กิ่งนี้ดิเขาคุยกันเรื่องหวยทุกคนหวยเพื่อนๆมีเลขดีเลขเด็ดส่งมาบอกบ้างสิเผื่อจะถูกหวยกับเขาบ้างซื้อทีไรหวยอั้นทุกตีเลยไม่รู้มันเป็นยังไงผักครึ่งนี่ค่ะเก็บมาดันเก็บมาดันกันค่ะนี่ค่ะมาดันที่เราจะมาเก็บไปดองกันนะคะน้ำลายไหลนี่ดันมาดันดองหวานตา น้ำลายไหลน้ำลายไหลค่ะทุกคน เก็บทุกรุ่นแม่บอกยกเว้นเล็กสุดเอาไปดองเอาไปดองดูนะลูกมีบุ๋มพันอันนี้ใช้ได้ไหมแม่หรือเอาไว้ก่อนใช้ได้ลูกใช้ได้เข็นมาต้นเล็กแค่นี้อย่างน้อยมี10ปีทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูกิ่งนี้เฮ้ยดูกิ่งนี้ดิเยอะมากใช่ไหมโอ้ยดูดิดูดิดูดิลานตาไปหมดเลยอ่ะโอ้โหดูดิดูดิเพิ่งจะเห็นมันข้างในนี่นี่โอ้โอ้กิ่งกิ่งน้ำปลาหวานต้องมาแล้วล่ะน้ำปลาหวานน่ะเยอะมากค่ะทุกคนต้องใส่ตะกร้าเราจะไม่พอใส่แล้วเนี่ยเต็มแล้วครึ่งหนึ่งได้ครึ่งต้นอึ๊บต้นตำเรายังเก็บไม่หมดเลยดูด้านหนึ่งปีแล้วไม่มีลูกสักที
ีหรือกูทำไงเอาไม่ถือวันนี้เอาที่ฉันละเนี่ยแม่หันสูตรให้ก่อนจะเอาไม่รู้นะตัวเขาจะสังเกตเลยต้องก้มมองใต้ใบแม่ก็ไม่รู้เห็นลูกหันหน้าไปหนูแม่กันไปรู้ไหมล่ะเอามาเชื่องดองมาดันดันมาดองเก็บมาดันใบดองชัวนี่ค่ะมาดันเอาแค่นี้พอเพราะว่าโหลเราน้อยเดี๋ยวโหลไม่พอใส่เก็บมาดันใบดองกันค่ะทู่แหน่งทู่แหน่งนี่ค่ะมาดันที่เก็บเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเรากินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปผ่ามาดันดองกันกินก่อนน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานคนเขาคุยกันเรื่องหวยทุกคนหวยเพื่อนๆมีเลขดีเลขเด็ดส่งมาบอกบ้างสิเผื่อจะถูกหวยกับเขาบ้างซื้อทีไรหวยอั้นทุกทีเลยไม่รู้มันเป็นยังไงอั้นทุกรอบเลยเป็นเหมือนกันไหมกินดีกว่าเนาะแมงมุมย้อยย้อยมันต้องตักค่ะเอาน้ำจิ้มด้วยย้อยยัวจ้ากินไม้กินไม้ข้างหลังนี้ย่านะคะทุกคนยายรวยยายรวยนี่ย่ามานั่งเป็นแบ็คกราวด์ให้หมามันลื้อกองใบไม้กันไม่รู้ว่าตัวอะไรอยู่ใต้ใบไม้เอาแหละไปอีกแล้วเอาแหละมันต้องน้ำจิ้มเยอะๆมันถึงจะแซ่บน้ำปลาหวานธรรมดานี่แหละแต่ว่าแซ่บแซ่บแซ่บมากนี่ที่ฝานไว้เนี่ยประมาณ5ลูกนะคะทุกคน
ถ้าเรากินหมดนี่ก็จุดๆกินก่อนแล้วเราค่อยไปทำงานต่องานเรายังเหลือผ่ามาดันดองมาดันพอแล้วไม่ไหวแล้วเปรี้ยวพอแล้วค่ะจะไปฝันไปฝันมาดันกันไปค่ะเดี๋ยวเราผ่าก่อนค่ะทุกคนนี่ผ่าแล้วก็เอาไว้ในน้ำปูนใสแช่ในน้ำปูนใสมันจะได้กรอบกรอบได้กลิ่นแล้วน้ำลายแตกค่ะมันแก่จัดแน่ดีเลยหวานหวานเดี๋ยวรับไม่ได้ผักครึ่งนี่ค่ะผักซีกไม่ใช่ผักครึ่งดิผักซีกเออผักซีกเออผักครึ่งจะเป็นอย่างนี้ผักครึ่งนี้ผักซีกเสาไฟบ้านข้างๆค่ะมาเลยค่ะอุ๊ยอันนี้แก่แล้วอ่ะไม่จำปีเลยเสร็จแล้วใส่น้ำพูนใส่ไว้มันจะได้กรอบๆแล้วก็ล้างยางมันด้วยเนื้อมันจะได้สีใสๆสีสวยๆทิ้งไว้สักประมาณสักพักใหญ่ๆค่ะสักประมาณ 2-3 ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ทิ้งไว้เถอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการดองอีกทีนึงอันนี้เราใส่อะไรไปแล้วนะแม่ใส่ดีน้ำตาลใส่ดีน้ำตาลลงไปแล้วแล้วฉัดหวานนิดนึงบางคนไม่รู้จักดีน้ำตาลนี่นะคะดีน้ำตาลทุกคนทำไมเป็นไม่ใสๆนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่ดีน้ำตาล 100% ตาดาวอันนี้คือสีผสมอาหาร เพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็นี่เกลือไอโอดีนอันนี้ไม่ใช่สารดองแค่เกลือเลยเกลือลงไปคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่มะดันของเราลงไปที่แช่ไว้แล้วประมาณ3ชั่วโมงอย่าลืมนะดองใช้น้ำฝนดองไม่ได้ต้องใช้น้ำสะอาดธรรมดาได้นะไม่ใช้น้ำฝนใช้น้ำประปาได้ไหมใช้น้ำประปาก็ไม่ได้น้ำป
ทำปากก็ไม่ได้ใช่ใช้น้ำขวดน้ำบ่อน้ำขวดใช่ได้โอเคใช้น้ำขวดได้น้ำบ่อได้น้ำโพลาริสได้น้ำสะอาดทั่วไปยกเว้นน้ำฝนกับน้ำประปาน้ำฝนมันจะเป็นอะไรเนี่ยน้ำฝนจะทำให้เนื้อมันเละทุกคนคะได้ยินไหมถ้าน้ำฝนใช้น้ำฝนแล้วเนื้อมันจะเละค่ะน้ำประปาเหมือนกันไหมเหมือนกันน้ำประปาก็เหมือนกันน้ำประปามันมีคลอรีนมันจะไม่ทำให้เนื้อแข็งนะคะทุกคนอันนี้เราบอกไว้เคล็ดลับเคล็ดไม่ลับเคล็ดไม่ลับแสดงว่าแกไม่จัดแค่แกก็ประมาณแค่แกนี่น้ำที่เราแช่ไว้แล้วน้ำจะเป็นสีนี้สีดำยางน้ำยางมันออกค่ะเป็นสีดำจากน้ำปูนสีชมพูเป็นสีดำแล้วปิดฝาค่ะทุกคนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดองไว้นานไหมคะประมาณ30 วัน30วันอีก30วันเราจะกินได้ค่ะกับมะดันดองของเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึง30วันให้หลังนะคะรสชาติจะเป็นยังไงใช่เดี๋ยวเรามาชิมให้ดูอีก30วันถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเพื่อนๆก็กดติดตามไว้นะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวเราก็จะมาชิมมะดันให้ดูกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาฝากคลิปมะดันดองของเราไว้เท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอครั้งต่อไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะคะทุกคนเวลาคลิปออกมามันจะได้เตือนทุกคนได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย